มาทำงานระบบนะคะแต่พบว่าค่าที่เกิดจาก internal audit นะคะของระบบเนี่ยยังไม่ได้ปิดเลยว่าแต่ว่า CB จะมาตรวจอยู่แล้วค่ะแถมยังจะโดนเป็นแบบว่ารีเซอร์ด้วยนะคะแบบนี้หนูจะโดนเมเจอร์ค่ะไหมล่ะคะค่ะวันนี้นะคะดิฟได้รับจดหมายจากน้องคนนึงนะคะเป็นความร้อนใจของเธอค่ะคือมีน้องคนนึงเข้าไปทำงานในองค์กรนะคะแล้วก็แบบเหมือนแบบใหม่สดซิงเรื่องของระบบ ISO นะคะไปปุ๊บไม่มีหัวหน้าด้วยนะคะแล้วก็พบว่ามีงานกองอยู่เพียบเลยค่ะงานที่กองอยู่นะคะได้แก่ใบคาเก่าๆนะคะที่เป็นของปีที่แล้วนะคะที่เป็นรอบของการตรวจประเมินแต่ว่าไม่ได้มีการปิดนะคะแล้วก็ร้อนใจมากๆเลยไม่รู้ว่าในการตรวจครั้งหน้าของ CB อะค่ะมันจะเป็นประเด็นปัญหาหรือเปล่านะคะที่เพิ่มตอบอย่างนี้ค่ะคำถามที่ดิฟถามน้องกลับไปก็คือว่าสาเหตุของการไม่ตอบคานี่คืออะไรนะคะแล้วก็เป็นประเด็นคาที่ซีเรียสหรือรุนแรงมากน้อยแค่ไหนมีการเกิดซ้ำของคาหรือไม่นะคะแล้วก็มีการพยายามที่จะปิดคาหรือว่าติดตามคาตัวนั้นแล้วหรือยังนะคะคำถามที่ดิฟถามทั้งหมดคือองค์ประกอบหรือว่าแฟกเตอร์นะคะที่เราจะใช้ในการบอกว่าเวลา CB มาตรวจเนี่ยมันจะกลายเป็นเมเจอร์คาหรือไม่นะคะแต่ว่าดิฟก็เลยแนะนำน้องๆไปนะคะว่าถ้าใครเข้าไปทำงานในองค์กรแล้วเจอเคสหรือเจอปัญหาแบบนี้นะคะว่ามีงานที่วางค้างหรือดองอยู่นะคะให้ทุกคนนะคะพยายามสุดวิถีทางค่ะในการปิดคาให้ได้มากที่สุดนะคะทำความเข้าใจปัญหาตัวนั้นนะคะแล้วก็หากแม้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใบคามันมีบางตัวที่ไม่สามารถปิดได้นะคะให้นำเรื่องดังกล่าวนะคะเข้าที่ประชุม management review ค่ะเสร็จแล้วก็ให้มี output ออกมาให้ผู้บริหารนะคะฟันธงหรือว่าตอบกลับมานะคะว่าในส่วนของใบคาที่ไม่ได้ปิดเนี่ยจะทำอย่างไรนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการออกคาซ้ำทางนี้ทางนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับในแต่ละ procedure ในแต่ละองค์กรที่เขียนมานะคะว่าถ้าปิดคาไม่ได้หรือว่าไม่ได้มีการดำเนินการปิดคาเนี่ยจะต้องทำยังไงนะคะทางนี้ทางนั้นก็อยากให้ไปจูนทัศนคติของคนที่ช่วยทำระบบหรือว่าแผนกอื่นๆด้วยนะคะว่าระบบเนี่ยไม่ใช่ภาระของผู้เจ้าหน้าที่ ISO แต่คนเดียวนะคะเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องช่วยกันนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังเจอสถานการณ์นี้นะคะก็คือไปทำงานแล้วไม่มีเนื้องานเลยนะคะแล้วก็จะต้องถูกออดิตอีกต่างหากนะคะสู้ๆนะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำระบบ ISO ค่ะ